ปอนอยู่ไหนลูกทางนี้ครับกระต่ายปังปอนอยู่นี่ครับเฮ้ยไปอยู่ได้ยังไงกันปังปอนรีบขึ้นมาเร็วเอ๊ะนี่เราหนักขึ้นหรือเปล่าเนี่ยช่างมันเถอะต้องรีบขึ้นมาก่อนเร็วขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้เดือดร้อนแย่จริงๆเลยนะครับพ่อต่ายเนี่ยชอบรบกวนคนอื่นอยู่เรื่อยเลยเรานั่นแหละที่กวนไปกลับบ้านกันได้แล้วครับปังปอนจะรีบไปไหนกันล่ะเนี่ยลูกแต่แบบนี้ก็ดีนะเราจะได้นอนพักสบายๆสักกันหน่อยว้าวหาวหาวคุณตายผมรู้นะว่าคุณอยู่ตรงนั้นน่ะรีบๆมารับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เจ้ยรู้ได้ไงเนี่ยครับผมสวัสดีครับอ้าวบอกก่อนเลยครับมีธุระอะไรครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่จะถามว่าต้นฉบับพรุ่งนี้น่ะเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงครับปกเรียบร้อยดีครับผมไปส่งให้ก่อนเที่ยงแน่นอนครับก็ดีผมจะรอคุณนักคุณตายถ้าเที่ยงแล้วไม่มารู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับขอนอนสักหนิบดีกว่าคุณตายครับไข่ไดโนเสาร์ของปังปอนเจ๋งจริงๆเลยยูฮูตอนที่ไปทัศนศึกษาปังก็เก็บไข่ได้ตอนนั้นก็นึกว่าไข่ไดโนเสาร์แต่ที่แท้ก็เป็นไข่กระป๋องแต่ใหญ่ขนาดเนี้ยต้องเป็นไข่ไดโนเสาร์แน่ๆเลยปังปอนฟันธงเมื่อไหร่จะฟักนะปอนจะได้มีไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลี้ยงดีไหมจ๊ะบิ๊กจะได้มีเพื่อนใหม่ไงไม่ต้องเล่นก็ได้เจ้าบิ๊กแหมอยากได้เพื่อนใหม่มากเลยล่ะดีเอ๊ะแล้วเราจะฟักไข่ยังไงล่ะเนี่ยในทีวีต้องให้แม่ไข่ฟักไข่ถ้างั้นก็ไม่ฟักเลยงั้นก็ไปตอบตอนแม่กุ้งทำกับข้าวดีมั้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแข็งจังเลยทำยังไงดีล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ฟักออกมาเป็นไดโนเสาร์เล่นกับปังปอนไม่ได้ดิจริงสิให้นายยักษ์มาช่วยดีกว่านายยักษ์ครับนายยักษ์นายยักษ์อยู่หรือเปล่าครับปังปอนมาหานะครับเออทีนี้ฉันมาตามที่เรียกแล้วจ้าว่าไงปอนมีอะไรให้ข้าช่วยหรือนายยักษ์ครับปอนมีเรื่องสงสัยจะถามมาครับนะมีเรื่องอะไรสงสัยหรือนายยักษ์ผู้รอบรู้คนนี้ตอบได้ทุกคำถามแหละคือปังปอนสงสัยนะครับว่าเราจะฟักไข่ได้ยังไงอะครับเรื่องง่ายๆนะอีนี่การฟักไข่เราก็ต้องให้ความอบอุ่นกับไข่ยังไงล่ะให้ความอบอุ่นทำให้ร้อนน่ะเหรอครับก็คล้ายๆอย่างนั้นล่ะเนาะป้าเอาอีนี่แป๊บเดียวหายไปแล้วงั้นขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าเบาๆหน่อยปังปอนพ่อกำลังเงียบเอ้ยกำลังทำงานอยู่ครับฉันต้องรีบดีกว่าเหมือนตอนที่แม่กุ้งรีดผ้าไงไม่ร้อนสักทีสงสัยจะเสียงั้นใช้วิธีอื่นดีกว่าเอาไปต้มดีกว่าน่าจะเร็วดีเอ้ยจริงสิแม่กุ้งบอกว่าไม่ให้ปอนเล่นเตาแก๊สนี่นะงั้นก็อย่าต้มดีกว่าใช้กระติกน้ำร้อนก็ได้สะดวกเร็วดีแหมพอดีเลยเจ้าบิ๊กขอปองปอนชิมได้หน่อยนะตื่นเต้นจังเลยอีกไม่นานปังปอนก็จะได้ลูกไดโนเสาร์เป็นเพื่อนแล้วเนาะจุ๊บดิ๊กเนาะปังปอนบุกตะลุยไปได้ทุกทีปังปังปังปอนไปพร้อมท่านซามามาโอ้ยเฮ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บไม่น่าซะเลยเล่าปังปอนทุกตัวจะเล็กอุ้ยร้อนขนาดนี้ยังไม่ฟักอีกหรอไม่ยักก็หกปอนนี่นะโอ้ยปังปอนทำอะไรหนวกหูกันน่ะฮะทำไมเตารีดมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยอู้ร้อนร้อนร้อนอู้ร้อน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 เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปังปอนกลับมาแล้วค่ะ
เปล่านะไม่ใช่ฝีมือพ่อนะไม่ใช่อะไรหลักฐานอยู่คามือรีบเก็บให้เรียบเลยนะไม่งั้นไม่ได้กินข้าวแน่ๆพ่อเปล่านะนายยักษ์ครับนายยักษ์นายยักษ์รีบออกมาเลยนะครับทีนี้มีอะไรหรือเรียกข้ามาอีกแล้วนายยักษ์หลอกปอนะดิไม่เห็นใครจะฟักเลยอ่ะเออทีนี้แล้วจะฟักไข่อะไรล่ะเนี่ยว้ายร้อน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 อีนี่ร้อนทำอะไรเนี่ยก็นายยักษ์บอกว่าใช้ความร้อนแล้วไข่จะฟักไงเนี่ยปอนก็ทำแล้วไม่เห็นใครจะฟักเลยไอ้นายยักษ์ขี้จู้อ่ะอีนี่ฟูฟูฟูไหนดูสิเอาโธ่นี่มันฟอสซิลนี้แล้วมันจะฟักเป็นตัวได้ยังไงกันแล้วไม่รู้อ่ะก็นายยักษ์บอกว่าฟักได้นี่นาเลยยักษ์ขี้จู้อ่ะเอ๊ะอีนี่มันกลายเป็นหินไปแล้วนี่นาแล้วมันจะฟักได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโอ้ยแล้วบอกว่าทำได้ทุกอย่างแค่นี้ก็ทำไม่ได้เลยยักษ์ขี้โม้ว่ะเอออีนี่พูดกันแบบนี้ดูถูกกันมากไปแล้วไม่มีอะไรที่ยักษ์ขวดนมไม้เล็กหนึ่งคนนี้ทำไม่ได้หรอกคอยดูนะโอ้มันลุกกุ๊กกุ๊กมันลุกกุ๊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 กนมพองนมจืดนมข้นไข่เอ้ยจงกลับสู่สภาพเดิมนับบัดนี้ว้าวสุดยอดยังเจ๋งสุดๆไปเลยแฮมอีนี่แน่นอนอยู่แล้วว้า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 วเยี่ยมไปเลยว้าวว้าวว้าวเนี่ยเหรอลูกไดโนเสาร์เป็นว้าว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 ฟันเต็มไปหมดเลยมีอะไรเหรอเจ้าบิ๊กเฮ้ยอยากเล่นด้วยสิได้เลยได้เลยตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเอาเป็นเจ้าก้อนหินละกันเกิดมาจากหินนี่นาอีนี่เขาเรียกว่าฟอสซิลต่างหากละปอนไม่ใช่ก้อนหินสักหน่อยหมดเรื่องแล้วใช่ไหมงั้นนะขอตัวไปนอนต่อนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนายยักษ์ปังปอนอยากรู้ว่าเจ้าก้อนหินเนี่ยเป็นไดโนเสาร์อะไรล่ะครับเออนายยักษ์อะรอบรู้อยู่แล้วเรื่องแค่นี้บอกปอนได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ อีนี่แน่นอนเรื่องแค่นี้นายยักษ์รู้อยู่แล้วอีนี้เจ้าก้อนหินก็คือไดโนเสาร์สยามโมไทรันนัสอีสานเอ็นซิสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีนี้เป็นไดโนเสาร์ที่ยืนด้วยขาหลังสองข้างที่แข็งแรงเมื่อตัวเต็มวัยอีนี้จะมีลำตัวยาวประมาณ 6.5 เมตรมีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงครีเทเซียสตอนต้นหรือประมาณ130ล้านปีมาแล้วโดยไดโนเสาร์พันนี้นับเป็นบรรพบุรุษของเจ้าไทรันโนซาวรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงครีเทเซียสตอนปลายหรือประมาณ65ล้านปีมาแล้วจึงมีการเชื่อกันว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดอยู่ในเอเชียโอ้ที่แท้นายยักษ์ก็เอามาจากหนังสือนี่นะอ่านจากหนังสือมันผิดตรงไหนล่ะปังปอนนั่นแหละหัดอ่านหนังสือหาความรู้บ้างสิก็ถ้าปองปอนอยากรู้อะไรปอนก็ถามนายยักษ์ผู้รอบรู้ได้นี่นาท่านแม่เอ้าเป็นอะไรไปล่ะเจ้าก้อนหินหงอยเชียวอีนี่สงสัยจะหิวละมั้งก็เพิ่งฟักออกมานี่นาไอ้งั้นรอแป๊บนึงนะอาหารของเด็กแรกเกิดก็ต้องเป็นนมใช่ไหมเอ้าไม่กินหรอสงสัยต้องเป็นนมจากเต้านายยักษ์ครับนายยักษ์ให้นมเจ้าก้อนหินได้มั้ยฮะเดี๋ยวนะเอ้ยน้ามีนมให้สักทีไหนล่ะโอ้เอ้ยเสียดายจังอีนี่มาเสียดายอะไรล่ะน้าเป็นผู้ชายนะแล้วนี่ที่เพิ่งบอกไปเนี่ยจําไม่ได้เลยเหรอปอนเรื่องอะไรล่ะครับก็ที่บอกไปว่าเจ้าก้อนหินเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อไงล่ะมันก็ต้องกินเนื้อเป็นอาหารสิอ๋องั้นก็ต้องนี่เลยนี่นินจาเบอร์เกอร์ของโปรดของปอนเลยนะครับปอนยอมสละของโปรดให้ไดโนเสาร์เลยเหรอเนี่ยอีนี่เป็นเด็กดีจริงๆเนี่ยปังปอนเก็บเอาไว้เป็นเดือนว่าจะทิ้งก็เสียดายอ่ะปอนให้ก้อนหินกินแล้วกันนะครับเอ้านี่ก็เป็นเนื้อนะครับทำไมไม่กินเล่าเจ้าก้อนหินอีนี่ของแบบนี้ใครกินก็บ้าแล้วไม่เห็นเจ้าก้อนหินจะกินเลยอะครับนายยักษ์โกหก
กปังปอนหรือเปล่าเนี่ยน้าไม่ได้โกหกสักหน่อยนะเจ้านี่เป็นไดโนเสาร์เลยไม่กินเนื้อสมัยนี้ละมั้งงั้นนายักษ์ก็ช่วยเสกเนื้อโลกล้านปีออกมาให้หน่อยสิครับแล้วนะจะเอามาจากไหนล่ะมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะโถเอ้ยทำไม่ได้อีกแล้วอ่ะไหนบอกว่าทำได้ทุกอย่างยังไงอ่ะน่าสงสารโน่เจ้าก้อนหินเฮ้ยดูถูกกันอีกแล้วบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่ยักษ์ขวดนมอันดับหนึ่งคนนี้ทำไม่ได้ถึงจะหาเนื้อโลกล้านปีไม่ได้แต่นะก็พาเราไปโลกล้านปีได้นะเฮ้ยจริงเหรอครับนายักษ์พาปอนไปโลกล้านปีได้จริงเหรอครับฮัชชาแน่นอนไอ้นี่เรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับเดี๋ยวเจ้าก้อนหินจะหิวแย่โอเคงั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอ้มะละกอกุ่ยมะละกอกุ๊กกุ๊กกุ๊กนมข้นนมจืดนมข้นจงพาเราไปโลกในอดีตนะบัดนี้คิดพวกเรามาช่วยกันคิดให้ออกคิดพวกเรามาช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบก็ยังสงสัยยังไงทำไมยีราฟคอยาวแล้วทำไมดาวถึงอยู่ไกลทำไมยักษ์ถึงตัวใหญ่แล้วทำไมหัวใจสีแดงทำไมท้องฟ้าสีฟ้าแล้วทำไมแพนด้าถึงขอบตาดำทำไมหมูชอบกินลำแล้วทำไมส้มตำต้องมีมะละกอทำไมทำไมไม่รู้ทำไมก็ยังสงสัยคิดพวกเรามาช่วยกันคิดให้ออกคิดพวกเรามาช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบก็ยังสงสัยยังไงทำไมเครื่องบินได้แล้วทำไมรถไฟต้องยาวทำไมก้อนเมฆสีขาวแล้วทำไมมันดำเรือจักรทำไมโลกถึงต้องกลมแล้วทำไมผมมีสามเส้นทำไมปังปอนชอบเล่นแล้วทำไมไม่เล่นกับปอนทำไมทำไมไม่รู้ทำไมมาช่วยกันคิดกับปังชวนสงสัย